ยังไม่มีน้ำหนักมากพอที่จะเอาผิดกับรัฐบาลกับนายกรัฐมนตรีน่าจะอย่างนั้นแล้วเรื่องอะไรที่มันจะมีน้ำหนักในอนาคตผมก็กำลังศึกษาอยู่นะครับนะกำลังศึกษาอยู่ศึกษาจากอะไรบ้างก็จากก็คือเรามีหน้าที่ตรวจสอบอะนะฮะก็ดูมันทุกเรื่องฮะนะทั้งเรื่องที่คุณทักษิณไปโชว์วิสัยทัศน์เศรษฐกิจไว้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะเดี๋ยวนะนิดนึงนะคุณไพบูลย์โชว์เอกสารนี้สักนิดนึงได้ไหมอ๋อให้เห็นหน้าหน่อยอันนี้เป็นการถอดเทปนะอ่ะแสดงวิสัยทัศน์นี่เอาการแสดงวิสัยทัศน์ของคุณทักษิณบนเวทีเนชั่นวันที่22สิงหาคมถอดทุกคำพูดเลยเหรอฮะใช่ฮะใช่รวมทั้งตอบคำถามก็ชอบศึกษาฮะศึกษาถอดแล้วจะเอาไปทำอะไรก็เอามาศึกษาไงฮะดูตรวจสอบข้อกฎหมายนะฮะว่ามันเป็นยังไงแบบไหนอย่างไรนะฮะผมเป็นคนชอบศึกษาอยู่คุณทักษิณไม่ได้เกี่ยวอะไรกับรัฐบาลจะศึกษาแล้วจะมาตรวจสอบข้อกฎหมายอะไรคนจะมีวิชั่นจะพูดอะไรก็พูดได้ไม่เห็นเป็นอะไรครับคุณทักษิณบอกว่าคุณทักษิณครอบครองนายกไปเป็นลูกสาวเป็นลูกสาวก็ใช่ฮะก็เกี่ยวไหมฮะก็โดยความสัมพันธ์สายเลือดมันตัดกันไม่ได้อยู่แล้วก็แล้วแต่ผมว่าเรื่องพวกนี้เอาไว้ให้กลไกตรวจสอบทำงานกันไปก็แล้วกันนะฮะฉะนั้นการที่คุณทักษิณพูดวันนั้นจะมาดูข้อกฎหมายว่ามันไปโยงอะไรกับรัฐบาลหรือไม่ถูกไหมมีแง้มๆสักประเด็น2ประเด็นไหมครับหลังจากที่เราได้เห็นแถลงนโยบายของรัฐบาลเผยแพร่ออกมาแล้วเนี่ยผมว่าสื่อก็เอามาเปรียบเทียบกันแล้วนะ10นโยบายของคุณทักษิณเนี่ยไปสอดรับกับการแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีก็เทียบกันไปก็คล้ายๆกันนะฮะก็สอดรับกันนะฮะแต่คุณทักษิณพูดก่อนนะใช่ครม.คุณอุ้งอิงค่อยรับไปทำอ่ะนะฮะอย่างเช่นเรื่องประเด็นเรื่องพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลอะไรอย่างเงี้ยนะก็คุณทักษิณก็พูดอันนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งที่สำคัญเหมือนกันคุณทักษิณเนี่ยพูดค่อนข้างลงรายละเอียดเรื่องการจะแบ่งปันผลประโยชน์ใช่ไหมแต่ว่าในนโยบายรัฐบาลของคุณแพทองธารเนี่ยผมก็ไปดูนะคุณไพบูลย์มันก็มีแค่ประโยคเดียวเองนะเขียนว่าการเจรจาประเด็นพื้นที่ทับซ้อนกับกัมพูชาเพื่อลดต้นทุนด้านพลังงานไม่เห็นมีบอกตรงไหนที่มันจะไปเข้ารายละเอียดเหมือนที่คุณทักษิณประกาศคือไอ้พื้นที่ทับซ้อนเนี่ย มันต้อง MOU 2544มันต้องแบ่งเขตแดนก่อนนะไปเจจาแต่พื้นที่ทับซ้อนไม่ได้นะต้องแบ่งเขตแดนก่อนนะแต่วันนั้นฟังจากวิสัยทัศน์คุณทักษิณแล้วทำให้คุณไพบูลย์เข้าใจได้ว่าจะแบ่งแต่ผลประโยชน์คุณทักษิณพูดถึงเขตทับซ้อนทางทะเลความจริงเขตทับซ้อนนี่มันไม่ใช่เส้นเขตแดนนะฮะเราอยู่ตรงนี้มีไหลทวีปอยู่ตรงนี้ลากไป200ไมล์ทะเลตามหลักกฎหมายสากลประเทศเพื่อนบ้านสมมุติเขาสมมุตินะฮะจริงๆไม่ต้องสมมุติก็ได้ก็เป็นกัมพูชาอยู่แล้วนะฮะไหลทวีปอยู่ตรงโน้นลากมา200ไมล์ทะเลเกยกันตรงไหนก็ถือเป็นเขตทับซ้อนเขตทับซ้อนตรงนั้นถ้ามีทรัพยากรอยู่ก็แบ่งคนละ50นะฮะก็ประมาณนี้ฮะเหมือนสิ่งที่เราทำกับมาเลเซียมาแล้วซึ่งคุณไพบูลย์มองว่าไม่ได้ขัดกับ MOU 44ที่ต้องทำทั้ง2ประเด็นควบคู่กันไปควบคู่กันนะแล้วที่มาเลเซียนี่เขาแบ่งเขตแดนเสร็จก่อนนะฮะแล้วแบ่งแล้วมันมีพื้นที่ทับซ้อนก็ถึงค่อยไปตกลงกันเรื่องพื้นที่ทับซ้อนนะฮะไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันฉะนั้นเรื่องนี้ก็รอดูว่ารัฐบาลแพทองธารเนี่ยจะเดินหน้าอย่างไรในคำแถลงคงไม่ถึงกับมีน้ำหนักที่จะทำให้เอาไปร้องอะไรแล้วหรือเปล่าผมไม่ทราบฮะก็ต้องฟังท่านแถลงนะฮะว่าเรื่องนี้เอาไว้ให้ฝ่ายตรวจสอบกันคนอื่นก็ทำก็แล้วกันนะฮะผมก็มีหน้าที่เพียงแค่ศึกษาไปเรื่อยๆโยนประเด็นให้เห็นครับครับคุณไพบูลย์โอเคตอนนี้เข้าใจได้ว่าอยู่ไม่ได้อยู่ในพรรคร่วมรัฐบาลแล้วนะฉะนั้นการตรวจสอบก็ไม่ต้องเกรงใจเหมือนที่คุณชัยวุฒิพูดนั่นแหละแต่ว่าเดิมเนี่ยที่เขาไม่ไว้วางใจพลังประชารัฐก็เพราะมันมีกระบวนการแทงข้างหลังอยู่หนึ่งในเหตุผลที่เขาไม่เอาพลังประชารัฐไปร่วมรัฐบาลก็เป็นคดีท่านนายกเศรษฐาต
กลงเคลียร์ตรงนี้ชัดๆอีกครั้งหนึ่งที่เขาล่ำที่เขาลือกันว่าไอ้คำร้องเนี่ยมันมาจากบ้านป่าเพื่อจะสอยนายกเศรษฐาทั้งๆที่คุณเป็นพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันก็มันจะไปก็สวเขาเป็นคนเข้าชื่อเสนอเข้าไปนะฮะแล้วศาลรัฐธรรมนูญก็วินิจฉัยออกมาประเด็นมันก็เท่านั้นเองนะมันจะไปจากบ้านป่ามีมันจะไปได้ยังไงมันเป็นอำนาจสวที่เขาจะเสนอ